สวัสดีครับอยู่กับผมซีโร่โซนิกนี่ก็จะมาสอนวิธีการเรนเดอร์โปรแกรม Sony Vegas นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่ออยู่ซึ่งวิธีการเรนเดอร์นี้มันเป็นวิธีของผมเองนะครับไม่ได้เอามาจากใครนะครับก็คือมันอาจจะไม่ชัดมากแต่ก็มันก็อาจจะชัดน้อยกว่าต้นฉบับนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดแน่นอนวิธีแรกนะครับก็คือจะใช้ในการเรนเดอร์แบบ 1080p 30เฟรมเรทนะครับซึ่งมันเป็นการเรนเดอร์แบบปกติเลยนะครับของ Sony Vegas เพราะว่ามันเป็นพรีเซตที่ถูกเซฟไว้แล้วนะครับก่อนเราจะเรนเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับว่าวิดีโอเรามันตรงกับเฟรมเรทหรือเปล่าแบบวิดีโอเราแต่ที่จริงอ่ะเมื่อเราลากวิดีโอลงมาในไทม์ไลน์ตรง Project Property มันจะปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับส่วนมากแต่ก็เปิดเช็คไว้ก็ดีนะครับโอเคนะครับวิธีง่ายๆก็แค่กดดับเบิ้ลคลิกนะครับตรงช่วงสีเทาตรงนี้จะคลิกตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะใช้การลากแบบนี้ครับเขาเรียกลูปเพย์แบ็กนะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ render as นะครับคลิกแล้วก็ไปที่ main concept ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นอินเทอร์เน็ต HD 1080p นะครับติ๊กรูปดาวไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเรากดตรงนี้เราไม่ได้ไปกดมั่วหลายอันนะครับไม่งั้นมันยุ่งแน่นอนนะครับโอเคต่อไปเราก็เบราว์แล้วก็หาที่ที่จะเรนเดอร์เราไม่ขอเรนเดอร์นะครับวิธีแรกก็ผ่านไปนะครับก็เปลี่ยนวิธีง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นพรีเซตที่ Sony Vegas มีให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นเราไม่จำเป็นต้องไปปรับอะไรมันมากเพราะว่ามันมีให้แล้วนะครับแล้วก็วิธีต่อไปก็คือการเรนเดอร์แบบ60เฟรมเรทนะครับวิดีโอ60เฟรมเรทนะครับก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าเฟรมมันเป็น60เฟรมหรือเปล่าวิธีก็วิธีเดิมครับปึ๊บแล้วเราก็ไปที่ render as เช่นเดิมครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ customize template นะครับตรงนี้นะครับให้พี่พิมพ์เอาเลยนะครับเพราะว่าพีเซตนี้มันเป็น 1080p นะครับไม่ได้บอกเฟรมเรทหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นมั้ยว่ามันจะมีให้เลือกแค่29เราก็พิมพ์ไปเลยว่า60หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยนะครับพิมพ์แค่ตรงเฟรมเรทว่า60แล้วกดโอเคไปเลยเห็นไหมครับว่าจะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นวงเล็บแล้วก็จุดแต่ที่จริงเราสามารถไปเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับ FPS อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับแล้วกดโอเคเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้นดาวมา2อันนะครับให้เราทำการติ๊กไอ้นี่ออกนะครับให้ทำการแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกไอ้ติ๊กแล้วก็ติ๊กนี่อีกทีเห็นไหมไอ้ตรง30เฟรมเรทก็จะหายไปแล้วนะก็จะเป็นพรีเซตที่เราตั้งไว้นะแต่ส่วนมากผมต้องไปเซตตรงนี้ตลอดเพราะว่าเหมือนพอผมเซฟพรีเซตก็มันเหมือนจะไม่ค่อยเซฟไว้ให้เท่าไหร่ผมเซฟแล้วก็มันก็ยังจะหายอยู่ผมเลยต้องมาคัสตอมไมซ์เทมเพลตตลอดนะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่จะเรนเดอร์ไปเลือกหาโฟลเดอร์ที่จะเรนเดอร์นะครับเราไม่เลือกแล้วกันก็ใช้สำหรับพวก Sony Vegas Pro 13หรืออาจบางเวอร์ชันไม่มีตรงคำว่า Render As นะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะมีทุกเวอร์ชันนะครับตรงคำว่า Render As นะครับหรือถ้าใครไม่เจอจริงๆให้ไปตรงนี้ครับแล้วก็ Render As นะครับตรงนี้เลยไปที่ไฟล์แล้วก็ Render As แล้วก็วิธีเดิมอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอน Render Sony Vegas นะครับผมจะเน้นวิธีที่ง่ายๆไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะงงว่าตั้งยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องความชัดนะครับเพราะว่าที่จริงการเรนเดอร์แบบเมื่อกี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ภาพมันอาจจะดรอปลงแต่มันก็ไม่ได้ดรอปลงจนน่าเกลียดนะครับผมก็เลยคิดว่าผมยอมรับในข้อนี้ได้แต่ถ้าใครคิดว่าผมอยากได้ชัดกว่านี้ก็ลองไปหาวิธีอื่นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องมาถามผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ไม่รู้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีคลิปสอนมาเรื่อยๆแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ